สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับวันนี้มาพบกับท่านในช่วง ICD คืนนี้ที่สปป.สุรินทร์เขต3นะครับมาพูดคุยในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือการใช้ ICT เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนา2019ที่ทำให้เราจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบไม่ปกตินะครับคุณครูมีความพร้อมท่านผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมแล้วหรือยังนะครับเช่นสำรวจ DRTV ตามบ้านผู้ปกครองนักเรียนนะครับสำรวจแอปพลิเคชัน DRTV ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณครูพร้อมใช้แล้วหรือยังนะครับหรือการทำคลิปต่างๆเพียงพอแล้วหรือยังนะครับคุณครูได้พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนผ่านคลิปวิดีโออาจจะส่งไปที่ไลน์ผู้ปกครองนักเรียนนะครับหรือสำรวจโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองนักเรียนนั้นว่ามีพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าจะต้องใช้ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้น ICT จะต้องนำมาใช้แน่นอนนะครับทุกรูปแบบอาจจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานก็ได้นะครับทั้งออนแฮนด์ออนไลน์ออนแอร์ประมาณนี้นะครับอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนคุณครูคงจะต้องทำเองนะครับทำจาก PowerPoint ก็ได้นะครับเช่นแบบนี้นะครับผมไปได้ยินคำว่าคลัสเตอร์นะครับจากการรายงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นพบคลัสเตอร์ตรงนั้นพบคลัสเตอร์ตรงนี้นะครับผมก็สงสัยว่าไอ้คลัสเตอร์แปลว่าอะไรนะครับไปสืบค้นก็ทราบว่ามันก็คือคำว่ากลุ่มนั่นเองนะครับเอ๊ะทำไมเขาไม่ใช้ภาษาไทยไปเลยว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เขาใช้คำว่าคลัสเตอร์นะครับอย่างนี้นะครับคุณครูอาจจะทำใบงานหรือทำสื่อบน PowerPoint แบบนี้คำศัพท์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองนักเรียนนะครับหรืออาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับปิดเทอมแบบนี้ก็ลองทำสื่อ ICT นะครับเตรียมรับมือกับโควิด-19 นะครับเตรียมรับมือกับการจัดการเรียนการสอนแบบไม่ปกติแน่นอนนะครับจากลาไปก่อนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้